ิลแบบทิมใครเจอใครทิมเจอใครทิมเจอใครทิมผมว่าเกมพวกนี้มันจะมันเว้ยเข้าใจฟิลป่ะคือเล่นแบบไม่มีอะไรกดดันตัวเองไงไม่มีอะไรมาทับหลังเขาแล้วไม่มีอะไรมาแบบคอยกดดันเฮ้ยต้องเซฟอันดับนะเฮ้ยต้องฆ่าเยอะนะเฮ้ยต้องมูฟดีๆนะเฮ้ยต้องรักษาอันดับต้องรักษาตัวของplacement point นะอะไรเงี้ยแต่พวกนี้คือ RQ ไม่มีแล้วนะครับ RQ คือปัดโป่งครับผมคือยังไงก็ไปไฟนอลแล้วยังไงก็ตามที่1ไม่ทันนะเพราะนั้นคือโล่งนะครับเพราะนั้นคือยิงยับได้พวกนี้นะครับผมไม่ต้องถือวิกที่แล้ววิกเราไม่พูดดีกว่าไม่ต้องถือวิกนี้วิกที่แล้วก็มีครับยังผมวงแรกก็เมาแล้วไปวงสุดท้ายไม่ไหวแล้วไปถึงวงเล่าฮะอันนี้เราจะไม่พูดรู้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันแต่พรุ่งนี้ผมว่ามันครับผมมันตรงที่แบบหลายๆทีมอย่างที่บอกว่ามันเป็นทีมที่แบบไม่มีอะไรจะเสียพรุ่งนี้เป็นใครพรุ่งนี้ A เจอ B ใช่ไหมพรุ่งนี้มี RQ Power 888 Face Care โอมาหมดเลยนี่หว่าพรุ่งนี้น่าจะมันครับเพราะว่าอย่างพวก RQ กันเนี่ยเล่นชิวแล้ว RQ ชิวจัดมีใครชิวอีกวะดูแบบ RQ วันดัตมีไหมวันดัตไม่มีเดเทดมีไหมเดเทดไม่มีกุนิแคทมีไหมกุนิแคทก็แชทมีลิงมีพีระมิดมีไอ้ลิงไม่มีพีระมิดมีพวกนี้จะมีเซฟโซนคือมีโตเกียวมี RQ มีโกลเด้นแคทไอ้มีลิงมีพีระมิด5ทีมครับน่าจะชิวๆ5ทีมที่เล่นแบบทีมใครก็ได้อ่ะ5ทีมที่แบบทีมใครก็ได้ใครมีเรื่องมาใส่ใครพวกนี้ทีมใครก็ได้ครับผมเอาจริง Power Face มันจะต้องกดดันตัวเองมากต้องเครียดมากจริงๆครับนอกจาก2วันปกติหาแชมป์ระเบิดฟอร์ม2วัน200แต้มยาก2วัน200แต้มยากจัดๆเก็บวันละ100แต้มผมถามจริงต้อง3แชมป์อ่ะผมว่าขั้นต่ำอ่ะแล้ว3แชมป์ไม่น่าพอด้วยต้องประมาณ4อ่ะถ้าจะ200แต้มอ่ะเอาจริงไม่โลกสวยนะใน PC การลงทับดักไลน์มูฟนี่เป็นเรื่องปกติแต่ในโมบายนี่ไม่น่าทำได้ทัวร์ลงแน่นอนเทม PC มันมีอยู่แล้วผม PC มันเป็นเล่นธรรมดาฮะพีกลางจะตัดเพื่อพีใหญ่ไหมเนี่ยอะไรกันครับนี่อ่ะจานเสือหรือเปล่าดักสาวครับอาคิวเขาเล่นตามเกมเขาโฟกัสรอบ16ทีมแต่ไอทีมที่จะไม่ได้เข้ารอบ16ทีมเนี่ยมันจะทับหัวตารางอ๋อเอ้ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมเป็ดเองมึงจะบอกมึงอยู่กันอีกนะไม่รีแล้วนะเว้ยอ๋อปิง112ปิงรีจะรีอีกแล้วอ่ะปิงเขาบอกว่าปิงเยอะครับรีไหมอ่ะกูถามคำนี้ดีกว่าจะรีอีกแล้วเหรอเขาบอกว่าปิง200ครับยังไม่ได้พากเลยนะเกมนี้ไม่ได้พากเลยนะแต่ปิง200แต่ว่าปิงเราขึ้นจริงครับข้างล่างเราเห็นมา120ซ้ายล่างไงลูกคือเขียวครับผมแต่นักแข่งบอก200ครับของผม120ครับปีนี้ทำมาแล้วแต่ผมบอกเลยนะครับผมถ้าใครได้ที่1ไปแล้วรอบไฟนอลน่ะไอทีมที่ไปดักไอที่1อ่ะโดนยับแน่ๆฮะคิวครับจีนายครับขึ้นมาเล่นบนเขาอะไรครับผมดีบอกไม่รีแล้วกูจะเล่นเกมอื่นอย่ารีเลยเดี๋ยวดึกเนี่ยตอนนี้คือไม่เอาไม่พูดพ
ี่บีครับมีใครได้ตั๋วไปไฟนอลแล้วบ้างครับหรือว่าต้องรอดูต่อไปอยากรู้ครับมี BTR ได้ตั๋วไปไฟนอลแล้วครับที่2ไม่มีค่าอะไรเลยครับไม่มีค่าหรอไร้ค่าครับในต่างประเทศก็มีทับกันในจีนนี่ดักได้ออกมือจีนนี่ปกติครับผมจีนนี่เขาเข้มครับจีนนี่เข้มจัดจะให้ดูไหมไม่รีนะครับแต่ว่าปิงเยอะเขาบอกว่าไม่รีแล้วถ้านิ่มๆก็จะน่าจะให้ทับกันได้แต้มคิวฟรีจากสปป.ลาวครับนุ้ยครับผมขอบคุณ25ดาวคุณนุ้ยด้วยครับขอบคุณมากครับถ้าไม่บอกชื่อผมก็เลขไม่ถูกนะพวกท้ายตารางนี่จะหนีไรโซนท้ายตารางนีโอลูชันวิสาร์ดแล้วก็อัลฟาไม่น่าทันครับผม3ทีมไม่น่าทันครับมี CS มี Cket Sicario Thunderbolt แล้วก็ Onyx ครับที่มีโอกาสจะขึ้นไปเก็บขึ้นท็อป16ได้นะ Onyx เนี่ยไม่หาครับผมและทางด้านบนครับ CS Jet Team ครับกระโดดลงไปมอบครับทางด้านฝั่งของ Exocet ครับแต่ว่า Theory ครับผู้เก็บ Exocet ไปเมื่อกี้โดนน็อกดาวน์จาก iMac ที่อยู่บนเขาได้แล้วจังหวะนั้นระเบิดป่าครับซัดเป้ขึ้นมายิงช้อนขึ้นมาครับน็อกดาวน์ iMac ไปครับระเบิดจากในมือเขาเมื่อกี้ได้ป่าไหมไม่ได้ป่าเหรอฮะแล้วเบบี้งั้นระเบิดมาป่าย้ำลงมาใส่ด้านล่างเหมือนกันครับออนนิกครับM16 ออบาด้านหลังตรงนี้ซัดเป้ไม่ได้มองแล้วมันไหลตกเขามาเลยแล้วซัดเป้ระเบิดโดนตัวเองน็อกดาวน์กันไปครับอะไรกันเนี่ยออนิกเหลืออยู่2คนนะครับที่เล่นได้ครับลิมิเต็ดแล้วก็ทางด้านเทเรครับส่วนเซียจะทีมกันน็อกไป1ครับแต่ว่ายังเล่นไฮกราวบนเขาได้ครับลิมิเต็ดขับรถมาครับจะมาเซฟเพื่อนส่วนเทเรเหมือนจะไต่เขาอยู่ฮะอยู่ไหนวะเทเรนี่น่าจะแหลกเทเรนี่น่าจะแหลกเทเรแม่งวาร์ปได้และทางด้านฝั่งเอ็กซ์โพก็ลงมาแล้วครับตรงนี้ครับไหลเข้ามาใกล้ครับล้อมหน้าล้อมหลังทางด้านลิมิเต็ดจากทางด้านออนิกไว้แล้วทางด้านลิมิเต็ดลูกหมดเมื่อไหร่เรียบร้อยแน่นอนลูกหมดเมื่อไหร่นั่งไงเรียบร้อยออนิกแตก2ครับ CH Team ครับเก็บทางด้านฝั่งแซมเบ้แล้วลิมิเต็ดไปเลยเทเรคนเดียวก็จากออนิกครับสุดท้ายลิมิเต็ดเป็นทางด้านเทเรโดนทางด้านฝั่งของเบบี้ยิงครับCHA Team ก็ขึ้นขันกันด้านขวาของ Aeroposo ครับใกล้ๆกับ RQ นะครับคนละเขากันกันแล้วเบบี้เอ้ากระโดดลงมาแตกนะฮะตรงนี้ Face Scan ครับ Winterest ครับโดนทางด้านฝั่งของ Slush นะครับผมจาก TBE นะครับมาคนเดียวครับ Winterest ครับไม่รีสุดท้ายไม่รีเลยครับรีไปดีบอกเดี๋ยวดึกไม่ได้เล่นเกมอื่นครับทำไม PMW ที่ผ่านมาไม่มีจีนครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่ที่สรุปคือไม่รู้ว่าชัวร์หรือเปล่านะแต่ที่ได้ยินมาคือเขาไม่เอาไม่มี PMWL แล้วครับเขาเปลี่ยนเป็น PMGL แทนครับเป็น Global League แทนครับเป็น PMGL Season Zero แทนครับรอบหน้านะหลังจากรอบ4ไปฮะคือเอาทีมจากซาวิเดชีเดียวกำลังจะไปแข่งกันเนี่ยนะครับไปต่อที่ PMGL ก็คือ PUBG Mobile Global League นะครับผมซึ่งมีจีแล้วนะครับรอบนี้ครับแล้วในด้านคอนเซ็ปต์ไปเก็บในด้านซีเซนจากผู้มดตายไปครับบอสซ่าจาก KOG เก็บในด้านแจ็ปเปอร์จากผู้มดต้องดาวมาเหมือนกันครับตรงนี้มีเสียงยิงปืนกันแต่ว่าที่ปะทะกันคือข้างล่างครับเพอร์ฟอร์มูสปะทะกับ KOG ครับแล้วเลเวนคอร์เก็บในด้าน TBE The God ครับตรงนี้รอรับอยู่ครับ3ทีมตอนนี้ปะทะกันนะครับในด้านเลเวนคอร์ครับจากเล็งนะครับปะทะกับ TBE ครับในด้าน Power 8ครับเหมือนจะมายิงกันทางด้านเดอะมิดแต่ว่าย้ายกันไปแล้วก็มีในด้านเพอร์โมสปะทะกับในด้านฝั่งของเคโอจีด้านล่างแล้วจัดเปิดโดนบอสซ่ายิงระเบิดตายครับในด้านป๊อปเพิ่งโดนน็อกดาวน์มาจากในด้านบอสซ่าครับเหลือซูมคนเดียวครับตัดภาพมาครับในด้านเคโอจีครับยังอยู่ครบ4คนนะฮะบอสซ่าเกือบตายครับซูมเจ็ดพยาวขึ้นมาตรงครบตรงนี้และโดนป่า2ครับซูมไม่รอดครับเพอร์โมสครับออกจากเกมอันดับที่17ไปนะครับแต่เกมนี้เขาบอกว่าแลกกันนะฮะถ้าเขาจะแชมป์เฉยๆเขาก็แชมป์เดียวอันนั้นถ้าเขาจะรักครับผมคนละอย่างกันแล้วไอ้ลิเวนคอวิ่งมาอย่างนี้เจอเอมาไฟจากเฟสแคนยิงมาจากเขาด้านขวาแล้วก็เลเล่ปาดหลังมาจากในโกดังครับซ้ำทางด้านเรนคอจะเกมกันไปครับในบ้านตรงนี้ครับในด้านฝั่งของฟุกเพิ่งโดนดึงกลับมาใหม่นะครับอามาครับรู้แล้วข้างๆมีคนครับเป็นด้านอะไรก็เลเล่ครับในด้านทีบีตรงนี้น็อกดาวน์อยู่2คนครับเดอะก็อดครับแล้วก็ทางด้านฝั่งของเอ็นก็อดนั่นเองครับและจังหวะถอยมาโทนี่เคจากเฟสแคนใช้มินิยิงซ้ำแจมมาจากเขาด้านขวาระเบิดจากเรนรอยเข้าไปน็อกดาวน์ในด้านอามาได้ลิงเหลือฟุกครับผมในบ้านตรงนี้ครับส่วนอามาเนี่ยนะครับผม
น็อกดาวน์อยู่ครับส่วนทางด้านฝั่งอิมไม่รู้ครับหาไม่เจอแล้วครับแล้วทางด้านฟุกโดนน็อกดาวน์ไปอิมหลุดนะฮะโอเคตามนั้นครับลิงก์หมดแน่ๆครับตรงนี้อิมหลุดอยู่นู่นครับลิงก์ครับไม่รอดครับลิงก์จบประมาณ16นะฮะแต่ว่าอิมยืนหลุดอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะตายเร็วๆนี้ดีเลยไปเนี่ยมองอ่ะสรุปสลัดสิทธิ์แหละฮะอ๋อที่ PM ทยอยผ่านมาไม่มีจีเขาสลัดรึๆไม่จะไปกวดเล่นอีกเนื่องจากหายกับเวทบ้างอ๋อช่วงนั้นมันจีนมันหนักใช่ไหมครับเออใช่ใช่ช่วง PMWL บ้านตอนนั้นจีนหนักมากครับเขาก็เลยไม่ได้ไปครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงระบบแหละผมว่านะครับลับปาดหลังปาดก็จริงๆใส่ทางด้าน SYX จากทางด้าน AG ปล่อยครับไม่โดนแต่ว่าทางด้านซีซ่าไปน็อกดาวน์คอสมอสเลยครับแล้วทางด้านฝั่งของซีเคตอนนี้โดนน็อกดาวน์ไป2คนครับทางด้านแชมป์ไปเก็บทางด้านฝั่งชเวเบกครับน็อกดาวน์ปล่อยครับไฟดักไว้ครับทางด้านฝั่งของกุ้ยชีครับวิ่งขึ้นด้านบนมาอาร์บูรี่เกมมิ่งครับ SYX ง้างระเบิดมากุ้ยชีเติมยาอยู่ระเบิดปาไปโดนหลังตัวเองตรงนี้ SYX ครับผมเหงาจัดๆครับปาระเบิดพลาดครับอัปเดตเพชรโซนกันมาใหม่นิดนึงครับวงที่2นะครับเด้งเข้าขวามานะครับผมยังรู้สึกว่ามันแหลกวงที่3เนี่ยนะครับเด้งเข้าขวามาครับรู้สึกมันหน่วงๆครับผมใช่มั้ยผมปิดปาระเบิดไม่ออกจากมือมีแต่คนปิงกับเกมนี้ครับแต่ว่าถ้าลีก็น่าจะนานหน่อยเพราะนั้นก็ถือว่าซ้อมเล่นกับต่างประเทศไปนะซ้อมเล่นปิงๆไปล็อกครับโดนระเบิดครับยิงระเบิดน็อกดาวน์ไปนั่นเองครับทางด้านเดอะมิดอีสปอร์ตครับเหลือ24 TR 24 TR โดนกอไผ่เอาทางด้านมีได้ยิงน็อกดาวน์ไปเหมือนกันแต่พวกนี้ย่านหน้าจะไม่รอดทั้ง2คนครับหาย2แน่นอนนะครับนอนจุกยิงทางด้านเบรกโซนต่อไปวงเด้งมาจบทางด้านโซนของซานมาร์ตินนะครับคิวยังเกาะอยู่บนเขานะครับแต่ว่าวงต่อไปบีบหนีเขามาแล้วโกลเด้นแคทกำลังจะไปเจอกับเดทเวทเกมมิ่งครับตัดภาพมา EQ ครับโกลเด้นแคทครับ TG 13ต้องบีบและแอคโคแล้วเป็นทางด้านฝั่งของเนียจากเดทเวทไปเก็บ TG 13น็อกดาวน์ได้ครับส่วน EQ โดนน็อกดาวน์ไปครับน้องบีไปเก็บทางด้านโรแกนจากเดทเวทและเนียเก็บทางด้านฝั่งของ EQ คืนมาโกลเด้นแคทตายอีก1คนครับเดทเวทน็อกดาวน์ไป1แค่ทางด้านโรแกนเท่านั้นครับTG 13น็อกดาวน์แยกตัวมาเล่นแบบนี้โอกาสรอดต่ำเฟสแคนแจมมาจากด้านโซนของพาวเวอร์กิตนะครับผมบอกเลยลำบากครับด้านฝั่งโกลเด้นแคทครับด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีเดทเวทก็เดทเวทสโมคขึ้นมาฮะจะดึงทางด้านโรแกนกลับขึ้นมาครับน้องบีมและโคแยกกันเล่นไกลเหลือเกินครับและไปทางด้านเนียกันที่อ้อมขึ้นมาด้านหลังก็เดทเวทเนียครับไปเก็บทางด้าน TG 13ออกจากเกมกันไปแล้ววิ่งไหลกันมาจะหนีเข้าพาวเวอร์กิตมาครับด้านฝั่งของทีมโกลเด้นแคทครับแต่ว่าเฟสแคนรอรับที่พาวเวอร์กิตอยู่เหมือนกันครับน้องบีมและโคครับจากทางด้านเฟสแคนครับรอรับด้านบนนั่นเองฮะตอนแรกผมดูสตรีมก็หน่วงดีเลย์พอดูสตรีมพอรีสตาร์ทเครื่องไม่รู้เน็ตตะบีแล้วเน็ตผมอันนั้นเน็ตคุณแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วเริ่มแหลกเลยผมไม่ปกติอันนี้ผมปกติแล้วไม่เกี่ยวอย่ามันมีปิงของเซิร์ฟเวอร์ครับไม่ได้เกี่ยวกับเราครับก็ท่านี้ครับเป็นน็อกดาวน์แอคโคจากโกลเด้นแคทได้ครับโทนี่เคยิงกดเข้าใส่ทางด้านโลแกนจากเดเรทไปแล้วเป็นโลแกนโดนเอ็มอาร์ไฟน็อกดาวน์มาครับจากด้านก็ท่านี้โดนยิงกดไปต่อทางด้านเอ็มอาร์ไฟแต่ปิดงานไม่ลดน้องบีไปเก็บด้านเนียจากเดเรทกันนอนยิงก็เก็บเนียไปได้ครับคานหลบซ้ายกันมาลัดนายไม่ได้มองคานแล้วทางด้านลัดนายเจอทางด้านน้องบีกันลุกขึ้นมาเอาM7 ออกสองก็เก็บเสียงยิงใส่ไปลัดนายไม่น่ารอดครับเดเรทเลยก็ท่านี่คนเดียวแล้วเป็นก็ท่านี่โดนทางด้านฝั่งเอ็มอาร์ไฟหรือว่าโทนี่เคยิงนี่แหละครับเป็นในด้านเอฟไฟเก็บก้อนที่จากเดทเวทไปครับหมดทีมก็สำหรับด้านเดทเวทเกมมิ่งครับเหลือในด้านน้องบีมคนเดียวเหมือนกันสำหรับด้านกุนนี่แคทก็เติมยาขึ้นมาครับแล้วดูนี่เคเหมือนจะเจอหน้าในด้านน้องบีมแล้วแต่ว่ากระตุกจะจัดปิงขึ้นไป130กว่าคือเรา130กว่านักแข่งจะมา300ผมบอกเลยตีไปเลย2เท่านะครับวาร์ปจัดๆวาร์ปจัดๆอันนี้วาร์ปจริง อันนี้วาร์ปซูเปอร์ครับห้องมันแหลกห้องมันแหลกแมตช์อะไรครับแมตช์4ครับแมตช์4เฟสจบแล้วนะเฟสยังอยู่ครับเพิ่งจะเก็บใครไปนะเมื่อกี้โกลเด้นแคทนั่นเองครับ
แต่เกมนี้ปิงขึ้นจริงๆนะเมื่อกี้จังหวะบวกกันเห็นปิงเด้งขึ้นไปร้อยกว่าคือถ้าปิงผมร้อยกว่าปิงนักแข่งจะเยอะกว่านั้นนะคืออย่างเราแบบปิงเฉยๆแปดสิบเนี่ยนักแข่งมันบอกปิง200แสดงว่าคนเล่นจะปิงเยอะกว่าคนดูแหลกจัดๆและ M16 จากเซียร์ทีไปเก็บRQกับ D2V กันน็อกดาวน์กันไปครับสงสัยรีห้องหลายรอบจัดอะแม่งเลยแบบเหมือนสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์อื่นให้เราอะรีกัน3รอบอะสร้างห้องอื่นเซิร์ฟเวอร์อื่นให้แม่งเลยเงี้ยระเบิดไปก็ iMac ครับอะไรเนี่ย PUBG15.comแบนจากสตรีมแบนจากเพจปิดไม่ให้โพสและลบโพสทิ้งกดทุกอย่างกูบอกเลยโอ้นี่แหลกอันนี้แหลกจัดเดินกันยังจะวาร์ปไอแม็กเก็บในหน้าสล็อตไปออกมาไวอยู่ครับชอบอ่ะเกมแหลกดิคอนเซ็ปต์ของ KLG ยิงใส่อาร์เกเรเล่ครับจาก TBE ไปพัฟเฟอร์ไปเก็บด้านเอ็นกอดครับจากด้าน TBE เอ็นกอดได้เหมือนกันครับพัฟเฟอร์จาก KLG นั่นเองครับซีเคทเหลือ2คนอัปเดตวงต่อไปเด้งลงมาข้างล่างนะครับเข้าหาในด้านโซนของพาวเวอร์กิทครับผมทางด้านซีเคทครับ2คนก็เก่งเซอร์และ GZ ครับขอเพลย์โซนด้านซ้ายครับมีทางด้าน CS ครับ KLG และ RQ ที่น่าต้องเข้าวงมาเหมือนกันนะครับแหลกจัดๆครับผมอันนี้แหละแหลกเซิร์ฟนะครับไม่ได้แหลกที่ผมนะปิงมันขึ้นปิงมันขึ้นเมื่อผมไม่ได้สร้างเซิร์ฟเอเชียเอาตรงๆป่ะแล้วผมกดสร้างเซิร์ฟเวอร์ผิดป่ะไม่ได้แกล้งนะกดผิดไม่หรอกมันน่าจะแบบบั๊กไปอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นแทนนี่ผมพี่บีเขามาชวนเล่นอมองอัดนี่ไงเดี๋ยวไปขอจบก่อนผมน่าจะลงสตรีมประมาณ5ทุ่มไปครับและจีนายโดนทางด้านซุป7น็อกดาวน์มาแล้วงี้ทางด้านซุป7ลู่ทางด้านฝั่งจีนายจะเก็บกันไปครับทางด้านเบียวิ่งไหลเข้ามาครับทางด้านฝั่งของเบียแล้วเป็นทางด้านเบียน็อกดาวน์ซุป7ไปได้ครับตรงไหนวะเออนี่ไปเก็บทางด้านบอสซ่าได้เหมือนกันไงตอนไหนไม่รู้เหมือนกันพอเฟอร์เก็บเบียร์ไปครับแล้วด้านเบียร์ไม่อะเดี๋ยวนะอ๋อซุป77โดนเก็บไปพัฟเฟอร์เหมือนจะน็อกดาวเบียร์ครับเมื่อกี้ครับคิวฟีดมันดีเลย์ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับคิวฟีดดีเลย์คิวฟีดดีเลย์นะครับผมมันยิงกันรัวจัดครับเออร์นี่บอกเอ้ยวงโอ้เกมที่แล้วใครไก่เกมแล้ว MITS ครับผมแหลกจัดหัวร้อนสุดๆคนเล่นหัวร้อนระเบิดมาตรงนี้เปลี่ยนล่วงรอบ2สิครับรออะไรครับผมเป็นระเบิดจากด้านคอนเซปต์ KLG ครับปาเข้ามาแล้วพยายามจะไฟเผาด้านเบียร์ไปครับโซนไปเก็บท่านเจ้าการจากซิงคาริโอไปแล้วครับห้องแหลกอันนี้ห้องแหลกไม่เกี่ยวผมระเบิดจากเออร์นี่เข้าไปโดนพัฟเฟอร์ครับตัวแตกทันทีแล้วบอสซ่าครับรถระเบิดมาโดนน็อกดาวน์ไปอีก1คนเป็นรถระเบิดใส่ครับพัฟเฟอร์ตายไปเลยครับแล้วด้านฝั่งบอสซ่าน็อกดาวน์นั่นเองครับนี่ฮะระเบิดตกเข้ามาเต็มหน้าครับรถระเบิดนั่นเองฮะคอนเซปต์จะดึงทางด้านฝั่งของบอสซ่ากลับมาเออร์นี่ง้างมาระเบิดมุมเดิมครับจะปามุมเดิมครับผมแล้วปามุมเดิมเข้ามาตรงนี้ตกข้างหน้าตรงนี้บอสซ่าไม่มีที่จะหลบโอ้โหแต่ว่าเกือบตายไม่โดนระเบิดเฉยแล้วทางด้านบอสซ่าไปเก็บได้เก่งโซด้านล่างคิวไหลเข้ามาทันทีครับจะช้าทางด้าน KLG ให้ได้แล้วรอคอนเซ็ปต์ปาดรอด้านล่างตรงนี้แล้วไปทางด้านฝั่งของเปียแล้วยิงรถไม่ใช่ยิงรถยิงถังน้ำมันจากเออร์นี่โดนเบียร์ครับแล้วไปทางด้านฝั่งของเออร์นี่ครับผมโดนคอนเซ็ปต์นอนยิงตายครับเออร์นี่ยิงถังน้ำมันใส่เบียร์ครับผมคือน่าจะแบบเออนี่กะจะเคลียร์ถังน้ำมันเนี่ยผมเข้าใจแหละแต่ว่า yeah. ประเด็นคือน่าจะไม่ได้บอกเบียร์นะครับเบียร์โดนเนี่ยตรงนี้ดึกๆเจอพี่เนี่ยเนียนนักเล่นในไหนกันเล่นในโทรศัพท์เลยครับผมหรือว่าเล่นในคอมแต่มันเล่นในทั้งคู่นะเล่นในโทรศัพท์หรือคอมก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์กลางครับแล้วเราก็เหมือนเราเป็นจอยล็อบบี้ไปใช้โค้ดเข้าหากันได้อะไรอย่างนี้พี่บีมิตี้ยังฮะยังครับผมแต่เล่นมันต้องแบบเล่นแบบโลเพย์ผมว่าจะสนุกกว่าต้องเล่นแบบเข้าดิสคอร์ดมาแล้วพอแบบทุบโต๊ะปุ๊บก็คือถึงจะคุยได้ไม่งั้นไม่โลเพย์ไม่มันอ่ะไม่โลเพย์ไม่คุยกันตลอดเวลาไหมปวดหัวแทนครับผมปวดหัวแทนมันครับมันต้องโลเพย์ไม่งั้นฆาตกรมันจะแบบชนะยากไปครับผมแล้วตรงนี้ก็อัลบอรี่เกมมิ่งครับกำลังจะเจอกับตัวของทางด้านพาวเวอร์88 KPS ครับที่มาจากแซนมาร์ตินครับ SYX ครับมองลงไปด้านล่างมุมนี้แล้วเจอทีทีสเปรย์ใส่ทีทีไปเจ็บหนักเหมือนกันแต่เกือบตายทีทีเหลือเลือดไปถึง10ครับแต่ด้านทีทีเกือบตายแล้วง้างระเบิดมาเป็นสโมกจาก SYX นึกว่าเป็นแกนเนตสโมกเฉยนะครับผมด้านซ้ายของเขามีด้านซิคาริโอครับพยายามจะสโมกไป SYX ลุกขึ้นมายิงใส่แล้วเป็นทางด้านกอไผ่โดนยิงไปแล้วเป็นทางด้านเอฟเอน็อกดาวน์กอไผ่ทีทีสวนมาเทรดให้ครับแต่น็อกดาวน์ด้าน SYX คืนมาแลกกันไปครับ
คาเซลโดนเก็บไปจากด้านเก่งโซตีเก็บแล้วรถเวฟไปเก็บเก่งโซครับไอสโลไปเก็บในด้านไอครับแล้วเป็นลูกพันมาไอสโลมีไฟเข้าไปใส่แล้วไอไม่รอดครับตรงนี้แล้วโดนสเปย์ไปจากในด้านฝั่งของไอสโลเก็บในด้านทีเดียวจะเก็บทันทีครับแล้วด้านเชเดสไปเก็บด้านทีทีน็อกดาวน์ให้เมื่อกี้เดียวนะไม่ใช่ไอสโลได้น็อกนะครับผมไอสโลไปสตีลคิวเอานะครับไปในด้านฝั่งของซิคาริโอยิงใส่ในด้านพาวเวอร์นะฮะAG Armory Gaming ครับวงบีบเข้าหาเขาครับเบอร์8กลางวงคนเดียวครับวงต่อไปได้ขึ้นขวาบนกันมาครับ Fresh Can Secret ครับ CS และ KLG ต้องขยับหมดเลยครับตอนนี้มาวันมาปิดไว้ทางด้านไฮกาวยิงกดลงมาจากด้านฝั่งของทีม Secret นะนี่ครับผม กำพันแน่นซิคาริโอครับเชอร์ตี้เอสครับเพิ่งจะเคลียร์ด้านขวานะครับ power 888หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนรับครับจาก AG รวมถึงในด้านฝั่ง Cario ยิงฟรีเข้ามาครับด้านซ้ายบนครับมีทางด้านฝั่ง Fresh Care และ MITS ยิงเข้ามาใส่ครับด้านซีซ่าจากด้าน Cario โดนน็อกดาวน์กันไปครับเนินไฮกาบนสุดยอดนะครับเป็นด้านเสียชีมครับ Fresh Care เริ่มขยับกันมาครับโทนี่เคเกือบตายกันไป MITS ยังคงอยู่ครบ4คนนะครับ Armory Gaming ครับ Isolo ลุกขึ้นมามุมนี้แล้วเขียนในด้านจัดวิทยิงใส่จัดวิทไปครับโดนซ้ำมาจัดวิทเกือบตายแล้วทีนี้ด้านฝั่ง Isolo จะวิ่งกลับมาแอบก่อนครับขึ้นไปยิงใส่ข้างหลังมาครับแต่ว่าทางด้านหลังแจมมาจาก CS Teamไอสโลหาที่เติมยานั่นเองฮะโอ้โหต้องหาที่เติมยาทันทีครับทางด้านฝั่งของไอสโลครับ CS Team ต้องขยับเข้าวงแล้วเหมือนกันครับด้านหลังเขามี KOG ครับแรงงั้นๆเหินฟ้ามาตรงนี้ครับผมเหินฟ้ามา M16 แล้วรถเฟียสไปเก็บจัดดูเอทรวมถึงด้านซีซ่าโดนทางด้านรถเฟียสเป็นดับเบิ้ลน็อกของรถเฟียสแล้วทางด้านรถเฟียสขึ้นมาไดรฟ์ครับเก็บทางด้านฝั่งซีซ่าแล้วโดนไอสโลยิงตายไปครับทางด้านเชอร์ตี้เอสไปเก็บทางด้านโซนน็อกดาวน์มาได้ด้านขวาแล้วทางด้านฝั่งของโซนโดนลากออกจากเกมโดยเชอร์ตี้เอสก่อนที่จะโดนทางด้านฝั่งของปอนไซยิงตายไปซิการิโอออกจากเกมเรียบร้อยครับจบอันดับที่7กันไปเหลือ6ทีมด้วยกันครับ Armory Gaming ยังคงเล่นหลังเนินของ MITS อยู่นะครับส่วน Fresh Card ก็บูชาก็ไปน็อกดาวน์ทางด้านคอนเซ็ปต์จาก KOG มาได้ครับและไหลเข้าวงกันมา KOG ออกจากเกมอันดับที่6กันไปตัวนี้เคเซตอัพสมมุติต่อกับด้านซ้ายก็มี Secret แล้วยิง Z G-Z ลุกขึ้นมายิงใส่จากเนินครับแต่ว่ามีทางด้านฝั่งบูชายิงสวนเข้ามาเฮดช็อตทางด้านฝั่ง G-Z น็อกดาวน์กันไปเก่งโซพยายามจะช่วยยิงแล้วด้านปอนไซระเบิดไปน็อกดาวน์ทางด้านแชมป์แล้วไฟเผาเข้าไปต่อปอนไซระเบิดเก็บด้านฮาเซลไปอีก1คนแล้วไฟต่อระเบิดไปเก่งโซรอรับในด้านเฟซแคร์3คนก็จะวิ่งเข้าวงกันมาระเบิดจากปอนไซไปเก็บไอซ์โลแล้วขึ้นมาเจอปาด3ครับแล้วตรงนี้โดนระเบิดดักไว้ครับแล้วสุดท้ายเป็นด้านฝั่งของเฟซแคร์น็อกดาวน์จะระเบิดไป2แล้วระเบิดลอยดักมาเป็นทางด้านใครเป็นบูชาเก็บเก่งโซเมื่อกี้น่าจะเป็นระเบิดจาก CS หรือเปล่านะครับเป็น MITS ก็รถเฟียนยิงใส่บูชาแล้วสเปย์โดนในด้านทุนิเคนน็อกดาวน์ทั้งคู่ครับเหลือหลวงพ่อโจ้ครับผมหลวงพ่อโจ้ฮะหลวงพ่อโจ้ยังอยู่หลวงพ่อโจ้จะดึงเพื่อนตะระเบิดมาจาก CS ครับผมตรงนี้เต็มหน้าบูชากับทุนิเคนตัวแตกครับเป็น M16 ระเบิดเข้ามาครับหลวงพ่อโจ้ยังรอดเหมือนเดิมครับแต่ว่าหลวงพ่อโจ้ยังไงวงบีบไปแล้วหลวงพ่อโจ้ลูกนะครับผมอยู่ยากแล้ววงบีบมาแล้วสุดท้ายตายเรโซนะหลวงพ่อโจ้ไม่รอดครับรอดจากระเบิดกับกระสุนปืนมาได้แต่ว่าตายเพลย์โซนนั่นเองนะครับผมโอ้โหหลวงพ่อโจ้เอาจัดๆนะครับปอนไซตามสไตล์ครับหาทางแยกยิงครับเพราะรู้ตำแหน่งเซียทีมนะครับแล้วตรงนี้สเปย์ทะลุควันกันไปกับรถเฟียสกันแล้วเป็น M16 โดนรถเฟียสน็อกดาวน์ครับแล้วออนไลน์พีไฟไปต่อจนสุดท้ายครับเป็นไอเทียครับไม่สนใจว่าพิงจะเยอะเท่าไหร่ก็ไก่ได้